ัสดีค่ะพบกับแยมในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นค่ะซึ่งวันนี้ Pop Culture ของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งงานเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะกับผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเทพทันตราชค่ะซึ่งศาสตราเมธีด็อกเตอร์นนทิวัฒน์จันทนภรินทร์เป็นผู้ออกแบบและสร้างต้นแบบนี้นะคะสำหรับพระพุทธเทพทันตราชจะงดงามสักเพียงใดวันนี้ทีมงาน Pop Culture ของเรามีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวมาฝากคุณผู้ชมค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาผ่านงานวัตถุทางศิลปกรรมที่มีความงดงามและมีคุณค่าแก่ประเทศกับการจัดสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเทพทันตราชผลงานของประติมากรแนวหน้าของประเทศที่มีชื่อว่าศาสตราเมธีนันทิวัฒน์จันทนภรินทร์ครับสำหรับพระพุทธรูปพระพุทธเทพทันตราชนั้นนะครับมีพุทธลักษณะเป็นปางสมาธิคือการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชำระล้างวิตกวิจารณ์และเข้าสู่ความสุขความสงบองค์พระพุทธรูปมีรูปแบบที่เรียบง่ายสื่อความหมายถึงการปล่อยวางให้ความรู้สึกสงบเป็นสุขประทับนั่งอยู่บนฐานดอกบัวอันหมายถึงความเป็นผู้รู้แจ้งแห่งธรรมและด้านหลังพระพุทธรูปนะครับเป็นวงกลมอันหมายถึงพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำวันเวลาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับเราก็จัดสร้างขึ้นเนี่ยอันหนึ่งก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาในปีนี้นะครับก็คิดว่าอยากจะมีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปประจำของคณะเป็นเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับทั้งอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกคนนะครับก็จึงได้เริ่มคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นนะครับก็ได้มีโอกาสได้พระทนของสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับซึ่งท่านพระราชทานให้นะครับก็ถือเป็นสิริมงคลกับคณะอย่างมากนะครับเราก็จะได้ใช้ส่วนหนึ่งมวลสารส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นพระทนของสมเด็จพระเทพรัตน์ด้วยนะครับพระพุทธรูปพระพุทธเทพทันตราชองค์นี้นะครับเป็นผลงานการออกแบบและควบคุมการสร้างโดยประติมากรแนวหน้าของประเทศอย่างศาสตราเมธีนนทิวัฒน์จันทนภรินทร์เจ้าของผลงานที่เป็นที่รู้จักเช่นเหรียญพระมหาชนกเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80พรรษาครับคือผมได้เริ่มต้นปั้นพุทธรูปมาเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำพระได้ปั้นพระได้นะครับแต่อันนึงที่มันอยู่ในใจผมมาในช่วงเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยว่าเราอยากจะทำพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีความเรียบง่ายมีความสงบนิ่งนะฮะเพื่อให้คนดูเนี่ยดูแล้วไม่รู้สึกยุ่งยากเป็นที่ที่คนจะพักผ่อนจิตใจได้เมื่อมาดูพุทธรูปองค์นี้เป็นยุคสมัยของยุคนี้ของวันนี้นะครับที่ใช้กระบวนการในการสร้างสรรค์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของยุคนี้เลยเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบของสมเด็จพระเทพเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่งสำหรับตัวผมนะครับนอกจากพระพุทธรูปพระพุทธเทพทันตราชองค์นี้แล้วนะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติจัดสร้างพระพุทธรูปโดยย่อส่วนจากองค์ใหญ่รวมไปถึงจัดสร้างเหรียญที่มีลักษณะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงขนาด 2.5 เซนติเมตรเพื่อให้นักสะสมและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และสั่งจองในครั้งนี้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลอันล้ำค่านี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับนับว่าเป็นผลงานทางศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าและงดงามจริงๆนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะหากคุณผู้ชมเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอยู่แล้วแล้วก็พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะจะเป็นอะไรนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะ
ลับมาอยู่กันต่อใน Pop Culture ค่ะคุณผู้ชมคะ Pop Culture ของเราเคยนำเสนอผลงานหรือว่านิทรรศการการแสดงภาพถ่ายที่มีการถ่ายทอดความหมายหรือเรื่องราวของสิ่งต่างๆผ่านภาพถ่ายใช่ไหมคะวันนี้ค่ะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งนิทรรศการผลงานภาพถ่ายค่ะโดยอลิซวิชโชตซึ่งเป็นงานนิทรรศการภาพถ่ายในพื้นที่ Space Within ภาพถ่ายแห่งจินตนาการนะคะซึ่งในที่นี้ก็มีการถ่ายทอดความหมายของเรื่องราวต่างๆของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่สำหรับทุกภาพนั้นจะน่าสนใจสักเพียงใดและมีภาพไหนที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกับอีกหนึ่งงานค่ะที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ River Festival 2015สายน้ำแห่งวัฒนธรรมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันค่ะนอกจากการถ่ายภาพจะเป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำที่ดีงามแล้วนะครับภาพถ่ายยังเป็นการแสดงถึงการใช้จินตนาการของผู้ถ่ายภาพจนออกมาเป็นผลงานที่มีความหมายในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำที่มีชื่อว่าในพื้นที่นิทรรศการภาพถ่ายที่เป็นการบอกเล่าถึงพื้นที่แห่งจินตนาการจนทำให้เกิดความหมายของเรื่องราวต่างๆอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปผ่านภาพขาวดำที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งแอบซ่อนอยู่ภายในภาพนั้นๆนะครับเป็นผลงานล้ำค่าของศิลปินที่มีชื่อว่าอลิซวิชโชตครับอลิซวิชโชตเป็นหญิงสาวที่รักในการถ่ายภาพเธอได้ทุ่มเทศึกษาและก็เรียนรู้อย่างมุ่งมั่นจนเธอสามารถนำจินตนาการมาผสมผสานกับความคิดตกผลึกแสดงออกผ่านภาพถ่ายได้อย่างสร้างสรรค์และนอกจากนั้นนะครับเธอก็กล้าที่จะแสดงตัวตนและก้าวออกไปข้างหน้าพร้อมกับการแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ที่ชื่นชอบและหลงรักในชิ้นงานศิลปะครับด้วยความที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศในมาเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เริ่มถ่ายภาพมาเมื่อประมาณแบบเข้ามหาวิทยาลัยก็หลายปีแล้วทีนี้พอเราเริ่มจริงจังเนี่ยพอเริ่มจริงจังในการถ่ายภาพมันจะเริ่มมีความฝันเนี่ยพอเริ่มถ่ายภาพไปสักพักนึงมันจะเริ่มมีความฝันว่าอยากจะมีนิทรรศการเป็นของตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษประมาณ 2-3 ปีแต่ก็จะมีเป็นในแนวยุโรปบ้างอะไรเงี้ยที่ไปเที่ยวตามแนวยุโรปแต่ว่า 90% จะเป็นจากประเทศอังกฤษค่ะก็คือจะเน้นในเรื่องของเส้นแล้วก็แสงเงาเป็นองค์ประกอบที่หลักๆซึ่งสังเกตได้จากภาพเกือบทุกภาพเนี่ยจะมีเส้นซึ่งเป็นจุดนำสายตาแล้วก็เป็นมิติในเรื่องของแสงเงาเนี่ยเราให้ความหมายถึงในเรื่องของเวลาจะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับคนที่ชอบในการถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะได้สนุกแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสุขกับมันเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมจินตนาการมีส่วนร่วมในจินตนาการในพื้นที่แห่งนี้ค่ะนอกจากการแสดงผลงานภาพถ่ายแล้วนะครับภายในงานยังมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายที่เป็นการรวบรวมผลงานการถ่ายภาพของอลิซวิชโชตโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือนะครับจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในสิริราชมูลนิธิครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่แห่งจินตนาการกับนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำในพื้นที่ Space Within ก็สามารถมาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29มีนาคมนี้นะครับที่ People Gallery ชั้น2หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับสานต่อความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยมหกรรมแห่งสายน้ำนะครับกับงานที่ชื่อว่า Water Festival 2015เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยมหกรรมแห่งความสนุกสนานไปกับสายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่จะถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยออกมาได้อย่างงดงามนะครับสำหรับเทศกาลน้ำวิถีไทยนั้นนะครับเป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆที่จะมาสร้างปรากฏการณ์รวมพลคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบสายวัฒนธรรมไทยให้ไม่มีวันเฉยครับ
Water Festival 2015 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยนะครับเป็นการสร้างความสนุกสนานก้าวข้ามผ่านปีใหม่ไทยอลังการไปด้วยประเพณีการส่งความสุขแบบไทยๆที่ใครหลายๆคนอาจหลงลืมวัฒนธรรมประเพณีไทยเหล่านี้ไปแล้วและนอกจากนั้นนะครับเทศกาลนี้ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ปี2558นี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยอีกด้วยครับจะบ่งบอกเห็นถึงความต้องการความกระหายนะครับของคนไทยที่อยากจะให้มีการนำเสนอในเรื่องของสงกรานต์เนี่ยในมิติที่เป็นเรื่องของประเพณีแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความคำนึงถึงเรื่องของอนาคตเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความรู้สึกรักหวงแหนนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีกิจกรรมบริเวณเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าที่จะเป็นจุดของท่าเรือต่างๆนะครับอย่างมหาราชตรงนี้ก็เป็นจุดใหม่นะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการนำเอามิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางสายน้ำเนี่ยมาขับเคลื่อนความเนิบช้าของชีวิตเนี่ยเวลาเราเข้าไปปฏิบัติทำหรือกิจกรรมต่างๆในวัดวารามเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งดีมากและที่สำคัญก็คือให้เกิดความตระหนักรู้รู้สึกว่านี่คือปีใหม่ของบ้านเราครับก็ขอฝากนะครับผู้ที่สนใจนะครับในกิจกรรมดีๆนะครับในมิติของทางวัฒนธรรมนะครับวิถีน้ำวิถีไทย Water Festival 2015เนี่ยจะเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยเนี่ยยังมีความสุขมีสตินะครับแล้วก็จะทำให้ครอบครัวพี่น้องคนที่รักนะครับเต็มไปด้วยสีสันนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นปีใหม่ไทยที่งดงามอย่างยิ่งครับก็ขอเชิญชวนนะครับซึ่งงาน Water Festival 2015เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยนะครับจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2558ใน7พื้นที่ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารยอดพิมาน River Walk และ Asia Teak The Riverfront นะครับใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยดีๆแบบนี้ได้ใน7พื้นที่ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาครับเป็นอย่างไรบ้างคะกับทั้ง2งานที่ทีมงาน Pop Culture ของเราตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจคนที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงนะคะแต่ว่าเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์2ทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ